แต่อย่ามองเป็นเรื่องไร้สาระนะถึงแม้ว่าออยจะดูไร้สาระก็ตามนะแต่ก็จะมีความมีสาระในคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะรายได้ของคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยหาได้รายได้เท่าไหร่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้กันสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีวันท้ายปีแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่แบบว่าเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าคนที่แบบกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะอยากจะรู้มากๆเลยก็คือเรื่องนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์เรื่องรายได้ของ YouTube นะคะก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าอัดเรื่องนี้ประมาณอันนี้เป็นรอบที่3แล้วคือ2รอบที่อัดไปรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะก็เลยจะมาทำอันนี้นะคะก็คือจะบอกว่าเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตัวเราก็ค่อนข้างจะเซเรียสนิดนึงนะคะอย่ามองเป็นเรื่องไร้สาระนะถึงแม้ว่าออยจะดูไร้สาระก็ตามนะแต่ก็จะมีความมีสาระในคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็จะบอกว่าออยเพิ่งไม่เพิ่งหรอกจริงก็ได้มาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้ฮะอันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะน่าจะรู้จักกันดีในนามของ Google AdSense นะคะก็จะบอกว่าออยจะไม่พูดถึงรายละเอียดต่างๆนะคะของ Google AdSense นะก็ลองไปหาดูเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงรายได้เลยจริงๆก็คือรายได้ของคนที่เพิ่งเริ่มทำสาย YouTube นะคะรายได้ของคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยหาได้รายได้เท่าไหร่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้กันก็จะบอกว่าออยผ่านเกณฑ์ของ YouTube นะจ๊ะก็พูดเลยแล้วกันเนาะเกณฑ์ของ YouTube นะคะก็คือ 4,000 ชั่วโมงนะคะหรืออยู่ที่ประมาณ2ใช่มั้ยอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนก็อยู่ที่ประมาณ 230,000 นาทีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบหินมากๆสำหรับคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยเป็นคนโนนเนมแบบเปิดช่องมาปุ๊บเฮ้ยมึงเป็นใครอะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะออยผ่านจุดนั้นมาได้โดยความที่แบบเหน็ดเหนื่อยรายได้นะจ๊ะหลายๆคนนะชอบพูดว่าเฮ้ยเป็นยูทูบเบอร์นะรายได้ต้องเยอะแน่เลยต้องได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็แบบไม่ต้องทำอะไรแค่ออกมาพูดหน้ากล้องแค่นี้ก็ได้เงินเยอะแล้วอะไรอย่างนี้โนคุณคิดผิดมากๆนะจ๊ะจะบอกว่ารายได้ของโฆษณาที่ขึ้นแต่ละครั้งอะไม่มีใครตอบได้นะคะว่าครั้งละกี่บาทนะอาจจะเป็นครั้งละ 0.0 สตางค์อะไรก็ได้นะอันนี้ก็เราไม่รู้เลยว่ามันจะได้เท่าไรต่อโฆษณาที่ขึ้นนะคะเราจะให้ดูว่ารายได้ของออยนะอยู่ที่ประมาณแหลงประมาณไม่เกิน 2,000 บาทนะคะระยะเวลาน่าจะ2เดือนนะ2เดือนที่ออยผ่านเกณฑ์มาโฆษณาขึ้นออยได้ไม่ถึง 2,000 นะจ๊ะทุกคนออยจะบอกว่าต่อให้มียอดวิวอะคลิปนั้นน่ะมีวิวเยอะจริงถึงสมมุติว่าถึงล้านวิวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้เงินจากตรงนั้นเยอะคลิปที่มีคนดูเยอะของออยนะคะอยู่ที่ประมาณ 30,000 แต่รายได้ที่ได้จากคลิปนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน500เห็นไหมบางครั้งอ่ะวิวเยอะแต่ว่าโฆษณาไม่ขึ้นเราก็ไม่ได้ตังค์นะคะเวลาดูคลิปนะคะก็ขอร้องแล้วว่าให้ดูให้จบนะจ๊ะอย่าเพิ่งสคิปข้ามไปอย่างเวลาที่ออยทำคลิปแต่งหน้าอันนั้นน่ะคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันก็แล้วแต่คนเนาะบางทีเราบอกไม่ได้จริงว่ามันจะแบบเป็นยังไงถึงสคริปต์เก่งๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยหน้าเบื่ออะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละทุกคนระยะเวลา2เดือนนะคะก็คือได้ยังไม่สามารถที่จะถอนแอสเซนได้แอสเซนนะคะจะถอนได้ก็ต่อเมื่อครบ100ดอลลาร์นะคะตีไปประมาณ 3,000 บาทไทยนะก็ตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณ2เดือนก็ยังถอนเงินไม่ได้นะจ๊ะก็คิดดูเอาละกันว่ามันยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึง 3,000 ที่จะถอนเงินได้นะจ๊ะแล้วก็อีกต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของรายได้ช่องทางที่2ก็คือรายได้จากการสปอนเซอร์นะคะจะบอกว่า YouTube ส่วนมากเลยนะคะ YouTube ที่เขามีเงินเยอะๆเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได้จาก YouTube เลยอะหลักๆเลยก็คือเขาได้จากสปอนเซอร์นะคะเพราะว่าราคาลีดของสปอนเซอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับยอดซับด้วยนะคะถ้าเกิดซับเยอะสปอนเซอร์ที่มาจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายเยอะจะบอกว่าทุกวันนี้เวลารับสปอนเซอร์ก็คือรับตามความแบบรับตามใจฉันอะก็คือก็ไม่รู้จริงๆอะเพราะว่ายอดซับออยอะมันไม่ได้เยอะเนาะมันอยู่แค่ประมาณหลักพันแล้วก็รับสปอนเซอร์ได้มีสปอนเซอร์เข้ารู้สึกว่ามีโอกาสนะเรียนรู้ในการรับสปอนเซอร์นะคะก็สำหรับช่องออยเองนะจ๊ะช่วงออยอะเริ่มมีสปอนเซอร์รายแรกนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ซับประมาณเนี้ยคือยังไม่ผ่านเกณฑ์ YouTube แล้วก็มีสปอนเซอร์เข้าแล้วว่าก็รู้สึกขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะคะที่เขาเห็นโอกาสแล้วก็ให้โอกาสเราได้งานรีวิวไปแล้วก็ช่องทางที่
3นะคะก็จะเป็นช่องทางจากการทำแบรนด์ของตัวเองนะคะฝากไว้เลยละกันเนาะว่าอนาคตนะคะคิดว่าไม่น่าเกินภายในปีหน้าแหละว่าจะทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะคิดไว้ว่าประมาณแบบ 80% ก็คือทำให้ได้ภายในปีหน้านี้นะคะรอติดตามชมนะว่าจะมีออกมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่ามีแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกเทสเตอร์อะไรก็รอชมละกันนะคะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าก็จะเป็น3ช่องทางหลักๆเลยนะคะในการทำรายได้จาก YouTube หลายๆคนที่ท้อจากการทำ YouTube นะคะไม่มีใครไม่ท้อทุกคนการที่เราอ่ะทำช่อง YouTube โดยการทำเป็นช่องเฉพาะทางอย่างเรียกว่าช่องเฉพาะทางเนาะก็คือช่องที่ทำเกี่ยวกับความสวยความงามรีวิวเครื่องสำอางหลักๆ ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าวัยรุ่นที่ไม่ใช่เด็กเข้ามาดูเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราอ่ะต้องรับรู้เลยก็คือการโตของช่องมันจะมีโอกาสที่จะโตช้ากว่าคนที่ทำช่องแบบช่องที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะเขาก็จะมีโอกาสที่เขาจะโตเยอะกว่าก็มีสูงนะคะส่วนตัวออยนะออยไม่ได้ออยคือออยอ่ะพยายามไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับใครเรารู้สึกว่านะวันที่เราทำเนี้ยเราทำดีพอหรือยังถ้าเราบอกว่าเราทำดีพอแล้วใน1ปีเนี่ยยอดซับออยแค่ 2,000 คนออยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำดีที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกว่าทุกคนที่เข้ามาดูเราไม่ซับเราต่อประมาณ 90-90% เลยนะคนที่เข้ามาดูช่องออยเราไม่ได้กดซับให้ออยอ่ะออยก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรคือเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ชอบเราไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นออยไม่มายเลยนะแล้วก็คนที่เข้ามาดูเราแล้วเขาชอบในตัวเราอ่ะก็มีเยอะเพราะฉะนั้นออยอยากจะบอกว่าให้เราโฟกัสที่จุดสำคัญของชีวิตนะคะคนที่เข้ามาแล้วแบบด่าเราไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็นอ่ะเราปล่อยผ่านไปเลยเราไม่ต้องแบบเอาเขาอ่ะมายึดติดไม่ต้องเอาเขามาเป็นบรรทัดฐานในการทำช่องเพราะว่าถ้าเกิดเราโฟกัสคนที่เขาแบบไม่ได้ชอบคนที่มาด่าเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เลยอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่ากำลังใจเราอ่ะมันจะหดลงไปเขาก็จะปล่อยผ่านนะเขาเป็นคนที่แบบมีอคติกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยคนประเภทนี้ผ่านไปอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆต้องอย่าทำอะไรแบบเดิมๆนะคะทุกคนคนรอบตัวออยนะคะหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่รู้จักกันมาก็คือทำบัญชีเขาก็มีความสุขในแบบที่เขาเป็นไปแต่ส่วนออยก็เรียนบัญชีแต่ออยไม่ได้ทำบัญชีออยไม่ได้ทำบัญชีแล้วก็ไม่อยากจะทำด้วยออยเรียนเพราะว่าโดนบังคับให้เรียนเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ออยอยากจะทำและสิ่งที่ออยอยากจะเป็นคือออยอยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จคนนึงเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามผลงานของออยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตออยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะศึกษาในการทำ YouTube แล้วก็คนที่แบบอยากจะรู้ว่า YouTube อ่ะเป็นยังไงอยากจะเข้ามาทำหรือบางคนที่กำลังจะท้ออยู่นะก็ขอให้สู้ๆนะคะสู้ๆเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายถ้าเกิดเมื่อไรที่เหมือนตอนนี้เรากำลังไต่อยู่ที่ตีนเขาอยู่ทุกคนพอเวลาที่เราเนี่ยไต่ขึ้นถึงยอดเขาแล้วอ่ะเวลาเราขึ้นไปข้างบนนะแล้วเรามองลงกลับมาเราจะรู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี้ยเขารูปเนี้ยมันไต่ขึ้นไปค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเราขึ้นไปได้แล้วไปถูกทางมันจะขึ้นไปได้ไวแล้วข้างบนน่ะมันจะงดงามมากๆเลยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะจ๊ะช่องออยจะได้โตไวๆเนาะแล้วก็จะได้มีกำลังใจนะคะในการถ่ายคลิปในการหาคอนเทนต์มาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะ